คุณผู้ชมคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะคะนั่นคือเรื่องของการเลือกชุดชั้นในนั่นเองเพราะว่าการเลือกชุดชั้นในผิดเนี่ยนะคะก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคทรวงอกหลายโรคเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังภูมิแพ้ผดผื่นคันหรือว่าที่อันตรายที่สุดเนี่ยเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเรามีนักแสดงคุณภาพนะคะที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกชุดชั้นในเพื่อสุขภาพมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะแม่อีทดวงใจหทัยการค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะแม่ครับจริงไหมครับว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทรวงอกเนี่ยหลายโรคเลยเกิดขึ้นจากการเลือกชุดชั้นในผิดใช่ค่ะเกิดจากตัวแม่เองแล้วก็เพื่อนๆในเดอะแก๊งของแม่มีอะไรบ้างครับก็จากปัญหาแรกก็คือโรคผื่นคันผิวหนังมันจะคันใช่ไหมคะเกิดจากการเสียดสีใช่ค่ะเสียดสีด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อวัสดุที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้คุณภาพมันก็จะแข็งกระด้างไม่ยืดหยุ่นแล้วยิ่งเวลาเราเหงื่อออกเวลาที่ถ่ายละครอยู่กองถ่ายนะคะถ้าเผื่อมันไม่ถ่ายเทอากาศไม่ถ่ายเทความร้อนค่ะมันก็จะคันเราก็จะเกาพอเกาค่ะรอยแดงมันก็จะลามด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดด้วยสวอย่างพวกแม่ก็เอ๊ะทำไมเราปวดหัวไหล่ปวดหลังปวดเอวปรากฏว่ามันเป็นที่ชุดชั้นในที่มันไปกดทับนะคะมีบางคนเป็นขนาดถึงไมเกรนแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุใช่ค่ะซึ่งไม่ทราบสาเหตุบางคนบอกว่าตัวเองเครียดหรือปัญหานี่นั่นแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะพอเปลี่ยนชุดชั้นในแล้วอาการเหล่านี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วหายไปเพราะอะไรเวลามันกดทับมันจะเกร็งป่ะมันจะทำให้เราเกร็งอย่างเงี้ยหรอมันเมื่อยป่ะมันเมื่อยด้วยจากตัวแม่เองด้วยคือเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่สบายแล้วก็จะนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จงานสักทีจะได้ถอดชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีต้องคอยอยู่ที่กองถ่ายระหว่างคอยแม่พักอีก4ฉากแอบปลดสายแล้วเพื่อจะได้สบายค่ะและอย่างเดอะแก๊งของคุณแม่นี่มีปัญหาคล้ายๆกันไหมคะใช่เลยค่ะบางคนเป็นมากยิ่งกว่าอีกค่ะปวดร้าวไปถึงขาเลยเพราะว่ามันกดทับไงคะอย่างที่ใส่ชุดชั้นในที่มันเป็นโครงเหล็กอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แถวเนี้ยการรับประทานอาหารไม่สะดวกเท่าที่ควรบางคนก็หาว่าเอ๊ะทำไมอาหารไม่ย่อยทานยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางคนเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากการที่เราใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็กหรือไม่บางคนก็อยากผอมมากๆไปเลือกไซส์เล็กอีกเพื่อจะให้ตัวเองดูกระชับบางคนชอบใส่แน่นๆไงเมื่อก่อนอีกก็เป็นแม่ก็เป็นค่ะนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะฮะบางทีเนี่ยมันมีอาการบางอย่างที่เรานึกไม่ถึงอ่ะว่ามันมาจากการเลือกชุดชั้นในที่ผิดๆเนี่ยแหละครับไม่เหมาะกับตัวเรานึกไม่ถึงจริงๆเพราะอย่างเช่นที่แม่บอกเมื่อสักครู่ที่ว่ามันทำให้เรื่องของการรับประทานอาหารการย่อยอาหารหรืออะไรเนี่ยผิดปกติด้วยใช่ค่ะมันแน่นนะคะแน่นบางคนหาว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนไปถึงเรื่องใหญ่ขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะทีนี้อยากจะให้คุณแม่แนะนำหน่อยเมื่อสักครู่หญิงเกริ่นไปบอกว่าเนี่ยคุณแม่รู้ว่าวิธีการในการเลือกชุดชั้นในที่ถูกต้องชุดชั้นในคุณภาพควรจะต้องเป็นไงคะใช่ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือใส่สบายค่ะใส่ความสบายนี่สำคัญที่สุด2ก็คือความเป็นธรรมชาติลืมไปเลยค่ะว่าตัวเองใส่ชุดชั้นในอยู่เพราะมันสบายค่ะค่ะแล้วก็สาเหตุหลักอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้คนเราจะต้องมีการออกกำลังกายเปลี่ยนชุดนั้นชุดนี้บางทีการที่เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราต้องเปลี่ยนชุดชั้นในด้วยนะคะค่ะแต่เมื่อแม่ได้พบกับชุดชั้นในเพื่อสุขภาพอันนี้ใส่ตัวเดียวนี้ไปได้ทุกงานเลยค่ะใส่นอนยังได้ใส่นอนก็ได้ออกกำลังกายก็ได้ใช่แล้วต่อเนื่องไปเลยกับชุดต่อไปค่ะค่ะใส่ชุดสวยๆไปงานกลางคืนก็ได้ไปอีเวนต์ก็ยังได้มันแตกต่างยังไงครับกับชุดชั้นในทั่วไปเนี่ยครับก็ชุดชั้นในทั่วไปเนี่ยนะคะมันบางชุดเนี่ยใส่แล้วสวยจริงแต่มันจะไม่ธรรมชาติด้วยวัยที่มากขึ้นเราต้องยิ่งต้องการความเป็นธรรมชาติเพราะนั้นชุดที่มันทำจากเส้นใยธรรมชาติจากเยื่อไผ่อย่างเงี้ยมันก็จะยืดหยุ่นไปตามสรีระของเราอ๋อถ้าเป็นชุดชั้นในทั่วไปนี่ทำจากอะไรคุณบ้างอะไรเงี้ยบ้างในผสมบ้างใช่สังเคราะห์อะไรเงี้ยมีสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยใช่ค่ะเอาอย่างงี้ก็ไม่ดีทีเนาะใช่คือหญิงเคยได้มีโอกาสใส่ชุดชั้นในแบบสุขภาพใช่ค่ะแล้วก็เคยใส่ชุดชั้นในแบบที่มีโครงอะไรต่างๆนานาอย่างเหมือนกันคือเห็นความต่างจริงค่ะใช่ค่ะเราใส่แล้วแบบสบายเหมือนแบบ
เหมือนเราใส่เสื้อยืดปกติธรรมดาลืมไปเลยนะคะว่าเราใช่ค่ะขออนุญาตนะครับก็คือที่เห็นอยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้แหละค่ะจนกระทั่งแม่อีทก็พบกับในเดอะแก๊งของแม่คือคุณดวงดาวเนี่ยนะคะใช้อยู่ก็แนะนำว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เออมันก็ดีจริงทุกสิ่งอย่างแม่ลองมาหมดแล้วคือใส่แล้วเนี่ยนะคะมันจะยืดหยุ่นเห็นไหมคะแล้วที่สำคัญที่สุดใส่เข้าเครื่องซักผ้าก็ได้บางคนแม่บ้านสมัยใหม่นี้ทุกอย่างก็ใส่เครื่องใส่ตู้หมดเลยแต่ถ้าเผื่อผ้าที่มันไม่ได้คุณภาพออกมาแล้วมันก็จะย้วยไปเลยแต่ว่าชุดชั้นในเพื่อสุขภาพอันนี้ไม่เป็นค่ะออกมาก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็สายเสยนี่เวลาเราดึงเราจะทำอะไรเนี่ยเคลื่อนไหวมันก็คือจะยืดหยุ่นสูงใช่ค่ะแล้วคนอ้วนๆอย่างนี้ใส่ได้เลยครับได้สิคะเพราะว่าชุดชั้นในเพื่อสุขภาพเขามีไซส์หามี S M L ให้เลือกเลยเพราะนั้นความกระชับเข้ารูปเนี่ยมันก็จะตามรูปร่างของเราได้ดีกว่าแล้วเคยมีประสบการณ์เห็นว่ามีผู้ใช้บางท่านที่เคยมีโรคประจำตัวอย่างเช่นหอบโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้แล้วเป็นยังไงคะคุณแม่ดีขึ้นเลยค่ะดีขึ้นเดี๋ยวอย่างนี้มีเสียงมายืนยันใช่ไหมครับผมจากบทสัมภาษณ์เขาเลยนะฮะผู้ใช้จริงเคยป่วยด้วยโรคหอบหืดนะครับจากการใช้ชุดชั้นในผิดเนี่ยแหละแล้วพอเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามครับเพราะว่าแม่มีโรคประจำตัวคือโรคหอบตอนที่แม่ใส่ชุดชั้นในธรรมดาที่มีโครงหรือไม่มีโครงก็แล้วแต่เนี่ยใส่ไปได้แค่ไม่ถึงวันแม่ก็ต้องถอดออกเพราะมันทำให้แม่เนี่ยแบบแน่นก็จะปล่อยโล่งแล้วใส่เสื้อธรรมดาอยู่บ้านอะไรประมาณนี้แต่มาใส่ดอนน่าบานเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยแม่ใส่ได้ทั้งวันเลยดอนน่าบานเนี่ยความสะดวกดีตรงที่ว่าเราหยิบชุดชั้นในมาปุ๊บเราสวมจากด้านล่างขึ้นมาถึงปุ๊บเราก็มาใส่สองข้างมันดีแล้วก็เอาไปซักกับเครื่องซักผ้าเนี่ยถ้าซักอย่างอื่นเนี่ยมันจะย้วยมันจะโครงเครื่องจะหักแต่ดอนน่าบาเนี่ยไม่ย้วยดอนน่าบราเห็นภาพเลยเวลาใส่จากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยยกเนื้อที่แบบหรือบางคนใส่เนี่ยคือด้วยความที่มันยืดหยุ่นสูงส่วนที่เคยปลิ้นปลิ้นมันจะไม่ปลิ้นใช่ค่ะมันก็จะช่วยเก็บขึ้นมาด้วยธรรมชาติเองเลยค่ะอย่างนี้ผมว่าเหมาะนะกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันมากๆเลยรวมไปถึงเนี่ยผู้ที่มีอายุที่ในแต่ละวันเนี่ยต้องทำกิจวัตรประจำวันหลายๆอย่างใช่ไหมมันสะดวกสบายอ่ะในการเคลื่อนตัวไปเชื่อว่าพอถ้าได้ใส่แล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นชุดชั้นในแบบโครงแน่นอนติดใจติดผู้หญิงจะเข้าใจเลยเข้าใจเพราะเขาเคยแล้วลองแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรมาฝากหรือเปล่าใช่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถมถึง2ค่ะเพราะว่าเราเจอชุดชั้นในคุณภาพที่ถูกดีและมีประโยชน์ก็เลยอยากมาบอกต่อนะคะเราสวยก็สวยด้วยกันสุขภาพดีก็สุขภาพดีด้วยกันนะครับสวยแล้วต้องสุขภาพดีอันนี้สำคัญใช่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อล่ะครับผมก็โทรได้เลยนะคะตอนนี้02-290-0999นะคะหรือที่ LINE ก็ได้ค่ะ @donnabraแต่ที่สำคัญต้องมีแอดด้วยนะคะนำหน้าด้วยมีอาศัยนำหน้าด้วยนะครับแอดดอนน่าบรานะครับ DONNABRA นะครับหรือย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่02-290-0999นะครับซื้อ1แถมถึง2ก็คือได้3ตัวเลยใช่ค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยชุดชั้นในคุณภาพนะคะทำจากผ้าเนื้อดีใช่ค่ะแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงใส่สบายซื้อเพื่อตัวเราเองใช่แล้วและให้เป็นของขวัญกับคนที่คุณรักก็ได้ค่ะจริงใกล้ปีใหม่แล้วด้วยใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ขอบคุณแม่อีทนะคะดวงใจหทัยการที่มาให้รายละเอียดกับเราในรายการด้วยนะคะขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณแม่ครับคุณแม่ครับดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนครับ